ตั้งแต่เรียนจบไม่ได้พบกันไปทำงานทำการที่ห่างไกลวันนี้แสนดีใจมาพบกันใหม่นับพวกเราในงานเลี้ยงรุ่นมันช่างอบอุ่นไม่เบาเอ๊ะมีเสียงเจียวจ้าทำอะไรพี่ในกันมีลุงมีหลานกี่คนแล้วนี่ครอบครัวสบายดีเหลืออีกกี่ปีจะเกษียณไม่ได้เจอกันนานลูกเพื่อนนั้นไม่เปลี่ยนเหมือนกับตอนที่เรียนดูผิวเนียนมีผมที่เปลี่ยนไปนั่งคุยกันก็นึกแต่ชื่อข้าวหน้าน่าหรือพอจำกันได้คุยไปก็นึกไปนึกเท่าไรไม่ออกสักทีแล้วเพื่อนชื่อไรขออภัยถามอีกทีมาเจอกันวันนี้สุขีเปรมปรีหัวใจพอเจอกันก็เล่าความหลังมีเรื่องที่ยังประทับใจไม่มีอะไรมากีดกันคราวหน้าสังสรรค์ส่วนสีสองสามอีกทีนั่งคุยกันก็นึกแต่ชื่อข้าวหน้าน่าหรือพอจำกันได้คุยไปก็นึกไปนึกเท่าไรไม่ออกสักทีแล้วเพื่อนชื่อไรขออภัยถามอีกทีมาเจอกันวันนี้หัวใจพอเจอกันก็เล่าความหลังมีเรื่องที่ยังประทับใจ